จากสบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาสิมารายงานเกี่ยวกับข่าวๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศลาวโดยเฉพาะแม่นช่วงนี้แม่นดินฟ้าอากาศมีการแปรปรวนกันหลายบ่ว่าจะเป็นพายุเขาล่าสุดอีกก็เฮ็ดให้เกิดฝนตกหนักที่ก่อเกิดจากพายุโกกุมาในระหว่างวันที่12 13 14และก็เฮ็ดให้หลายพื้นที่อยู่ที่ประเทศลาวเกิดมีน้ำท่วมน้ำซุหรือน้ำไหลน้ำป่าไหลนองเฮ็ดให้บ้านเรือนของประชาชนบางจุดบางหน่วยเสียเพศและก็มีความเสียหายโดยเฉพาะแม่นแขวงวิจันเมืองวังเวียงอยู่ที่แขวงบ่อแก้วแล้วก็ลงไปฮอดภาคใต้ของประเทศลาวก็มีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันไปแล้วเรือนเงื่อนเนาะโอ้ไปแล้วจากที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แม่นน้ำห้วยพระน้องที่วัดท่วมและก็พัดเฮือนหลายหลังอยู่บ้านเวียงพัฒนาเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วได้ขังวันที่14เดือน6ปี2021เหือนถ้าจะเอาไปลังนึงหรอกขอขอบใจข่าวอย่างลังนี้เนาะวิษณุเล่าลุกออกมาแต่ฮะแต่ซ่อมโมงเนาะมาช่วยเขาเจ้าพ่นเครื่องแล้วก็เจ้าพ่นเครื่องเนาะอันนี้ก็ไม่ได้นอนเลยตายแทนปีนี้เนาะน่าวมีเหือนมีรังหนึ่งเนาะไปนะเนาะจะเป็นรังนี้เนาะตายแทนพี่น้องเลยแก้วหน่อยอีกรังหนึ่งเพื่อนบักเพื่อนบักงูไปแล้วโอ้เสียดายโอ้ตุยโอ้ตุยเย็นโอ้เพื่อนเขาดับไปแล้วอ่ะเพื่อนเขาอีจุ่มไปแล้วโอ้ดูเป็นเอาเป็นเพื่อนเขาอีจุ่มวะเนาะฮะเนาะบุเมนตีฮะโอ้ตายจะดีอ่ะได้แต่รถจักรเลยดีแล้วได้รถจักรก่อนยืนมาได้แต่รถจักรเพียงก็ไม่เจ๊งอ๋อตอนนั้นเพื่อนมันเข้ากับดีลูกแล้วลูกดาลูกเต็มหมดเลยว้าวกำลังช่วยกันเนาะ
ช่วยกันเก็บเครื่องเก็บย่างเนาะเพราะว่าฝนกำลังตกอยู่ยามน้ำสมัยนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้น้ำลดแล้วเหมือนเลยครับความเสียหายล่าอยู่เนาะแต่ว่าคนที่อาศัยอยู่มันมีแต่หนึ่งครอบครัวเนาะจะเป็นสองครอบครัวเราจะเป็นร่างนั้นกับร่างนี้ร่างนี้จะเสียหายได้กำลังช่วยกันอยู่ถึงว่าบ่มีคนเป็นยังเนาะปลอดภัยหมดประชาชนหลายกว่า 3,000 คนในจำนวนเก่าบ้านที่ว่าอยู่เทศบาลเมืองไส้ยาบุรีแขวงไส้ยาบุรีมีคือบ้านนาเหย้าหน้าโตใหญ่บ้านน้องแซงบ้านบุงบ้านทินบ้านปงบ้านซีเมืองและบ้านซีมุงคุณพวกได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมกระทันหันหยอดฝนตกนักติดต่อกันหลายวันเฮ็ดให้เส้นทางหลายสายถูกตัดกระแสไฟฟ้าบ่สามารถใช้การได้ในปัจจุบันเจ้าอยู่ที่เม็ดแข้งเสียงขวงอยู่ที่เมืองแปกสภาพน้ำท่วมอยู่ที่หนองหนำงำเมืองแปกแข้งเสียงขวงในวันที่13มิถุนายนปี2021เจ้าท่านผู้ชมภาพนี้คลิปวิดีโอนี้แม่นอยู่ที่เมืองวังเวียงซึ่งว่าอยู่ที่ขัวสีสมขามไปหาถ้ำจังน่าท่วมต้องขอขอบใจเจ้าของคลิปเด้อเลยยืนหันไปก่อนไปเลยละไปไปเลยพี่นั่งอ่ะสัมภาษณ์จะดีไหมเลยถูกไหมสัมภาษณ์โอ้เสียหายยากหนักขัวอยู่เทิงคือยิ่งลงคือเดียวนี่ขัวใหม่ต้องลงล่ะขัวใหม่บุญยูล่ะฮะขันน้ำหล่นขัวทั้งจังเลยน้ำหล่นได้ดิขัวนี่มันจังหักเลยขันน้ำบุญหล่นบ่หักนี่นะไฟก็สับอยู่พุ่นแล้วเสียหายยากหนักบ้านขันมาร์กเกือบบ้านเนื้อบ้านอันตรายเลยเนื้อบ้านเกือบแปลวน้ำเลยฮะตัวเมื่อทำงานดูนี่ก็ได้ปั๊มน้ำใส่บ่ได้จากอันนี้นะแล้วไปส่งก็อยู่ส่งได้เดินส่งมากกว่านั้นมีแต่บนมือแล้วเนาะลงน้ำเนี่ยเมื่อก็สุกีตะกี้นี่เทิงหัวทั้งจังเนาะเจ้าส่วนจุดเขตนี้ก็เป็นอยู่ที่เมืองวังเวียงอยู่ที่ขัวสีฟ้าซึ่งว่าเป็นขัวครับก็เห็ดแนวใหม่แต่ก็เป็นขัวที่ขามไปใส่ยุทธสถานที่ท่องเที่ยวส่วนภาพนี้แม่นอยู่ที่เขตผักไต่ของลาวแขวงสารวัตรแต่ท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นรูปภาพวิดีโอเป็นคลิปมาฝากมาตอนซึ่งว่ามีหลายพื้นที่ก็ถึงหนำปลาสุหนำปลาไหลหนาเขตไผ่บ้านเฮือนของพ่อแม่ประชาชนบางจุดบางยานกับปีพี่ดังที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนั่นแหละกะเป็นตาดูต้นน่าเห็นใจสำหรับผู้ที่ถือประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้จะได้กระยากับข้อให้ทุกคนจงสู้ๆสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบหวังว่าสังคมคงจะเข้าสวยในอีกบ่ซานี้แล้วท่านผู้ชมก็เอามาฝากและท่านผู้ชมนะครับผู้ไว้พร้อมกันและก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยและก็เข้มแข็งสู้ต่อไปขอบคุณใจสำหรับการติดตามของท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สบายดี